โอเคเทสใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่การกักเก็บมิ่งนะครับพวกกับผมในกระจ้าเดิมครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานด้วยเหตุผลที่ผมต้องพูดย้ำกันอีกรอบนะครับเราก็จะกลับมาทำช่องกันอีกรอบนะเพราะวันนี้ก็ปีใหม่แล้วคนจะเริ่มกับอะไรใหม่ๆได้นะครับผมเอาละไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็วันนี้จะเริ่มเล่น Resident Evil 2นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเดโมสามารถเล่นได้แค่30นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถจะดาวน์โหลดมาเล่นได้บน Steam แล้วก็ PS4 แล้วก็อีกบางวันนะตามเครื่องเกมที่ออกตัวเกมที่จะออกวันที่23นี้ครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเดโมเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับมีออนไลน์สโตร์ให้ด้วยคุณจะไว้ซื้อนะครับคอนโทรลเซตติ้งอะไรพวกนี้ไม่เป็นไรมั้งเราเล่นกัน30นาทีมันไม่นานอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับออปชันทั่วไปนะครับผมมีดิสเพย์มีออดิโอซึ่งสามารถที่จะทั่วไปแลงเกวจนี่ก็ไว้แลงเกวจก็คือเสียงพูดตัวละครเราสามารถจะปรับได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดิสเพย์ก็คือตัวหนังสือที่แสดงผลแล้วก็ตัวซับไตเติ้ลคือตัวที่ซับไตเติ้ลนั่นแหละเป็นรูปพูดไงเหมือนกันตัวกราฟิกตัวอะไรพวกนี้โอเคตัวเกมถือว่าไม่กินสเปคนะครับเท่าที่ลองจากเดโมมาคร่าวๆนิดนึงลองแค่ให้พอรู้ว่าสามารถจะทำอะไรได้บ้างแหละอ่ะมาเริ่มเลยนะครับจะต้องเกม Medieval for this demo ก็คือเกมที่อาจจะแตกต่างเดโมอันนี้สามารถเล่นได้แค่30นาทีเท่านั้นแล้วก็สามารถเล่นได้เฉพาะโหมดต้องออนไลน์เท่านั้นถึงจะเล่นได้อ้าวโหลดเข้าไป 0% อันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็คือต้องต่อออนไลน์เพื่อเล่นซึ่งส่วนใหญ่เพื่อนๆคงจะต่อออนไลน์กันอยู่แล้วแล้วก็ในแค่30นาทีอันนี้ก็แย่นิดนึงโอเคพูดกันนะครับอะไร Is anybody here โอเคอันนี้เขาสอนเลยนะผมก็คงจะไม่ต้องพูดเรื่องพูดกันนะครับอะไรจะบอกว่าเป็นภาค4ลูกกระลาก็คือใช้เมาส์ทั่วไปคลิกซ้ายในการเก็บของคอมไบเลยได้ไหมไม่ได้สลับยาอันนี้อะไรโอเค There has to be someone here ต้องมีแค่คนอยู่ที่นี่ตอนนี้เราก็เห็นนะครับผมมันมีคนกำลังยิงแต่สู้ซอมบี้อยู่ Not good David Marvin you there I found a way out it's in here คนในกล้องก็บอกกับผมว่าเขาจะทำแล้วมันอยู่ในนี้แต่เขาว่ายื่นอะไรไม่มีการเลยแต่เขาบอกว่าให้เราไปที่ทางออกนอกนะครับ East Hallway I gotta find that guy นี่เป็นเดโมเราก็ทำไงช่องของไอ้พวกนี้ไม่น่ามีปัญหาตัวเขาออโต้วิ่งให้เลยฮะพอเรากดเดิมสักพักไม่ใช่ฮะต้องกดชิปเองต้องขายเข้าไปเองอีกเลยกระสุนให้
หรือแม็กต้องเปิดไฟถึงจะสำรวจได้ไม่งั้นเรามองไม่เห็นโอเคดูนะเวลามีน้อยครับ30นาทีแต่ว่าดื่มกับบรรยากาศไปเรื่อยๆจะหมดเวลาก่อนที่เราจะเล่นทันจบแหละน้ำน้ำเย็นก็เข้าครับอย่าได้กลัวโอ้มีสเปรย์ช่วยดีมากฮะเสียงก็ไม่น่าไว้ใจอ่ะคุณแม่วันคุณเราอยากได้มีดนะมาตัดไอ้ Jesus ตะเกียบก็ที่เราเห็นศพเยอะขนาดนี้ครับผมก็บอกแล้วว่าโอ้พระเจ้าประมาณนี้โซดี Open up Hurry Open up ไม่ได้จริง Open this goddamn door ก็อยากจะเปิดให้แต่ไม่รู้ทำไงเหมือนกันอันนี้คงจะเป็นการหาแผ่นไม้มากั้นครับผมเพื่อที่ว่าจะกันไม่ให้ซอมบี้เข้ามาในเรื่องของแคร์หรืออะไรก็ว่าไป I'll get you out เปิดแล้วมาเปิดแล้ว Help me please give me your hand Help me I got you give me your other hand Notebook ครับผมก็จะเป็นทางออกคร่าวๆให้เราดูว่าจากรูปปั้นเทพธิดาเนี้ยเอาเหรียญมาใส่สามอันเสร็จแล้วก็ปึ๊บลงไปตรงนี้ไม่รู้มีอะไรแต่ว่าหลังจากขึ้นไปจะเป็นทางลานจอดรถแล้วก็คือไปเอาครับแล้วก็มีให้ดูอีกนึงซึ่งพวกนี้เรายังไม่รู้คืออะไรนะครับแล้วตอนนี้เราไปดูกันเดินรูปเมนออกไปที่อุ้ยเวนเอาล่ะเอาล่ะยิงหัวสามนัดอ่ะคุณไม่ตายโอ้ยเขาเตี้ยเฉยเลยขึ้นตัวแล้วเนี่ยทำไมไม่กระพริบหัววะส่งก็ไม่หลับของให้ไม่ดีแล้วนี่อ่ะเมนเฮาครับผมนี่กลัวนี่กลัว Jesus They're everywhere ลงไปลงไปไปครับเมนเฮาฟิวชื่อมาวิน There was another officer I couldn't Here I'm sure you did what you could Leon Does anyone know what started this Not a clue But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful.
Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take it. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. แล้วคุยกับมาวินแล้วก็ถามมาวินว่าอะไรคือสาเหตุทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาวินก็ไม่ทราบเหมือนกันหลังจากนั้นก็เป็นการคุยปะได้คุยขอโทษไปครับผมเรื่องที่ว่าเราปล่อยให้มีคนคนตายอะไรพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วไม่เป็นไรนะประมาณนั้นสเปซซับเวฟพอนสเปซผมอ๋อโอเคต้องกดสเปซค้างหนึ่งคนนี้แล้วเราก็โชว์ไอ้โน้ตนั้นให้ดูนะครับเขาก็เลยบอกว่ามาวินก็เลยบอกว่าให้ไปได้เลยไม่ต้องห่วงเขาเพราะว่าเขาไปเลือกทำไอ้รังแหนทำให้ชาเลือกกับเปล่าๆก็ต้องหาเรียนมาใส่นี้ครับผมส่วนมาวินก็น่าจะไม่รอดแหละแต่ไม่เลือกสมัยเพศหนึ่งก็ไม่รอดเราขึ้นไปดูเล่นก่อนเผื่อว่าจะมีอะไรให้ของให้โดมั้ง10นาทีผ่านไปถ้าเป็นอื่นเขาเล่นกัน15นาที7นาทีจบแล้วเนี่ยตามมวยทำอะไรกันไปโอเคตอนนั้นมีกระสุน1แพ็คตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องช่วงเริ่มต้นในเข้าสถานีตอนเกมจริงมาถ้าเกิดว่าเหมือนสมัยของ P1 อ่ะนะก็น่าจะอันนี้หมุนได้ด้วยแต่ว่าผมยังไม่รู้รหัสหรืออาจจะรู้แล้วแต่ว่าไม่มีเวลาสำรวจเท่าไหร่ไปไปนะแท็บ E กดแท็บกด E กดแท็บเป็นการเปิด inventory ครับผมสามารถจะดูยาตรงนี้ได้ส่วนปุ่ม E ตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะยังงงๆอยู่เวลาน้อยใช่ไหมเรามีแค่30นาทีดูแค่ว่ามีไอเทมอยู่ตรงจุดไหนบ้างก็พอครับตอนนี้นะตรงนี้ไม่มีของอะไรเลยโอเคงั้นเราจะไปตรงนั้นแหละไปอีกฮอลล์นึงตรงซิกนู้นกระสุนเก็บเท่าที่จะเก็บได้ในเดโมนี้แหละในจุดตรงนี้แหละเดโมคงไม่ดีของจริงก็คงจะไม่มีจุดที่มีกระสุนเยอะกว่านี้นั่นแหละเพราะนี่มันเป็นจุดเริ่มต้นไงครับแล้วก็เกมมันจะออกมีแค่2อาทิตย์แล้วเพราะงั้นในส่วนตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวไปการดูตรงไหนThis is not how I imagined my first day. เด็กไม่เจอหญ้าเขียวเลยอาจจะลำบากหน่อยก็ได้นะโอ้ชมพูก็เจอเลยใช้ทันทีครับบอกว่าใช้โอเคเป็นภาคก่อนเจอลิเกอร์ครับไม่มีของไม่มีอะไรก็สยองกันไปครับผมเขาให้ดูศพที่โดนลิเกอร์โจมตีฆ่าตายเพราะเล็บมันคมมากขนาดนี้เนี่ยปาดคอเนี่ยปาดปากแหว่งศพตรงมา
เป็นปกติเราจะริกเกอร์ตัวแรกอยู่แถวนี้นะครับตรงคอเนี้ยโอ้ยเสียงมันค่อนข้างจะดังถ้าใส่ระวังคุณเออเสียงสุดขีดเข่าเราเลยเปิดพอล็อกเกอร์รูมเก็บไว้ครับไปเลยก็เอาอีเวนต์เวลาน้อยยังไม่อยากยังไม่จำเป็นโซ่นี่ผมยังไม่รู้วิธีนะว่าต้องพังยังไงก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันอันนี้ได้แมปครับผมมีอะไรให้เอาอีกไหมตอนนี้มีกระสุนอยู่จะไปไหวเลยกันตัวนี้พี่ไหวที่ประสุนเดี๋ยวนะทำไมนั่งออกต่อไปไม่ได้มีพอล็อกเกอร์รูมมีพอล็อกเกอร์รูมไปต่อวะคือว่ารองเท้าเสียเวลาไงนี่ทำไงต่อเนี่ยก่อนนะไปขอรูมเลยยังเข้าไม่ได้ตัดไปมันก็เหลือในห้องนี้แหละ operation room แล้วก็เนี่ยตรงนี้ผิดเองดูผิดต้องเข้าต่อยตรงนั้นเลยครับไอ้นี่ก็ตื่นไม่เลิกเลยเราต้องไปแยกกระสุนครับผมอย่างน้อยดาเมจมันยังอยู่ไงถ้าเกิดมันฟื้นมาเราก็อยากมีโอกาสยิงต่อได้งงไหมผมพูดเองผมยังงงเลยทางน่าจะอยู่นะก็แต่เดี๋ยวไม่เกี่ยวสินะยังแป๊บนึงนะเนี่ยทางนี้ช่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันต้องใช้แผนที่ในการช่วยมันอะไรบ้างมันเจอเลยทำไมส่งเสียงจะตอบแทนไม่ได้ไม่ได้โดนตลบหลังด้วยก็รูมใช่ไหมมีอะไรเขียนบ้างไหมไม่มีบอกเลยไฟซ้ำสเปร์คีสเปร์คีครับต้องมีสเปร์คีเรายังไม่มีถ้ามีก็เอามาแสกนี้แล้วก็น่าจะกดตัวเลขอะไรพวกนี้เอามาเพิ่มเก็บของพวกนี้ได้เสียดายที่เรายังหาไม่ได้ตอนนี้นะโอเคงั้นก็ตามนั้นครับไปแล้วมันจะมีให้เราบ้างโอเคไม่มีอะไรต่อเลย
้ามาจากตรงไหนนะตรงนั้นใช่ไหมนี่ล็อกตัดไปตรงนี้ไม่ได้มันเผื่อตามเรามาเราก็เลยฆ่ามันได้โอเคตัดไปมีอื่นอีกไหมไม่มีแล้วโอเคไปต่อครับมียาเขียวมีแผ่นไม้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยรีบ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 โอเคกันพาวเดอร์เอาไว้ผสมทำกระสุนครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรสอนเราผสมพวกหญ้าอะไรพวกนี้เราไม่จำเป็นเดโม30นาทีอ่ะไม่ซีเรียสอะไรมากโอ้ยาแดงคอมไบไอเทมอันนี้ทุกคนควรจะศึกษาไว้ครับสำหรับซีรีส์ไบโอ B + E G + R มันจะทำให้เราแบบยาเขียวผสมยาแดงมันจะทำให้เราเรียกว่าไงฟื้น HP ทีเดียวพลังเต็มเดี๋ยววันนี้แล้วกันถ้าเขียวบวกฟ้าก็รักษาพิษเขียวบวกเขียวก็ประมาณว่าใช่ไหมฟื้น SP ดีกว่าปกติแต่ก็ไม่เท่ากับสีแดงอย่ามาหลอกมีรหัสครับเนี่ยเดี๋ยวเวลาเล่นจริงก็จะมีอุทาแบบนี้บ่อยๆไม่ต้องคิดมากไม่ได้อยากใช่ไหมที่จะมีคนสุภาพแบบผมนะช่องผมมันเด็กดูเยอะละไม่อยากจะอุทานคำหยาบบ่อยมั้งยาแดงยังไม่จำเป็นนะผมเวลาเล่นจริงถ้าเกิดว่าคาปาซิตี้เขาเรียกว่าไงช่องเก็บของที่ยังน้อยอยู่ยังไม่ต้องสนใจก็ได้ครับผมแค่จัดตำแหน่งไอเทมที่สำหรับฟื้นพลังหรืออะไรพวกนี้ไว้ก็พอคอมไบเข้าไปนี่อะไรแจ้เอามาแทนอะไรได้กันพาวเดอร์ดิสคาร์ดไปเลยครับผมถ้าเกิดว่าเวลาที่เกมจริงออกไม่อยากจะให้ดิสคาร์ดนะอยากจะให้เอาไปเก็บในช่องหีเพื่อที่จะทำได้ What in the เจออะไรนะมีแผ่นไม้ตรงนี้กันพาวเดอร์เซอร์เวอร์อ๋อบอร์ดจุดออริเกอร์ให้เราครับผมว่าไอ้พวกนี้มันตามบอร์ดแต่ว่ามันจะไวต่อเสียงเรียกว่างี้อะไรวะให้เรามาแค่นี้เองเหรอไม่น่าใช่นะนั่นไงเฮียAre you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there. You bastard! Yeah, you're right. I'm gonna look at that.
กมมันตามหลักนั่นแหละตามว่าไงแรงดอยเอ็นจิ้นก็คือแบบยิงตรงไหนก็ต้องเสียหายเราหาไอ้นี่ได้ไหมไม่เกี่ยวเลยอ๋อมาแก้ปัญหาสี่ห้องหมดตอนนี้คุณยังทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าผมไม่ดูนั่นอะไรไงไม่ดูโน้ตหรืออะไรในการแก้ปริศนาเลยมันจะมีปัญหาแต่นั่นกระโดดไม่ได้เวลาเล่นจริงทำแบบนี้ไม่ได้ครับผมต้องคอยดูโน้ตหรืออะไรพวกนี้ในการแก้ปริศนาบ้างไม่งั้นมันจะCome here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Oh, I need to go to Claire. You know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it. Thanks, Lieutenant.25นาทีผ่านไปจบก่อน30นาทีครับผมเป็นการจบเดโมให้เห็นว่าเราเล่นในระดับเนี้ยในจุดเนี้ยวิธีการเล่นบรรยากาศข้าวเป็นไงอะไรยังไงก็เป็นอะไรที่ดีครับผมและส่วนตัวผมพอใจนะเดโมนี้แล้วก็ตัวเกมจริงวันออกของเราคงจะเป็นเดย์วันนะครับผมแต่ว่าเราจะเล่นเป็นพาร์ทนะไม่เล่นรุ่นเดียวจบเพราะว่าเอาข้อจริงว่าแบบไม่ต้องมีเวลามากนะอ่ะโอเคก็เนี่ยครับเดี๋ยวมาข่าวไปโหลดมาเล่นเองนะสภาพบรรยากาศคร่าวๆแล้วก็ดูตำแหน่งไอเทมตำแหน่งอะไรพวกนี้ได้เกมมันให้เล่นเดโมเนี้ยแค่30นาทีแล้วนะครับผมอ่ะโอเคพูดเยอะแล้วเหนื่อยงั้นก็เจอกันใหม่ครับผมเมื่อตอนเกมจริงออกนะแล้วก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศหนาวนะแล้วก็เกมมันสนุกแหละแต่ว่าอย่าเผลอเล่นเพลินทิ้งการทิ้งงานนะนะครับอ่ะโอเคครับบ๊ายบายเจอกันใหม่โอกาสหน้ามีความสุขมากๆนะครับ